สวัสดีครับคุณผู้ชมครับศรีสะเกษชาแนลนะครับวันนี้อยู่ในเมืองศรีสะเกษนะครับวันนี้พาทุกท่านมาทำความรู้จักถนนตัดใหม่นะครับเป็นเส้นทางลัดจากมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษออกไปยังถนนศรีสะเกษอุบล นะครับจะไปอุบลราชธานีซึ่งเมื่อก่อนนะครับถนนจะมาสุดอยู่ตรงนี้นะครับเราจะต้องกลับออกไปทางเดิมนะครับแต่ปัจจุบันเขาตัดถนนใหม่แล้วนะครับทางด้านซ้ายมือข้างหน้าคุณผู้ชมจะเห็นป้ายชื่อบุคคลที่บริจาคที่ดินนะครับนี่ครับป้ายชื่อเป็นบุคคลที่บริจาคที่ดินเพื่อตัดถนนเส้นนี้ผ่านนะครับก็ขอบพระคุณท่านจริงๆนะครับคุณผู้ชมนี่ครับนี่คือถนนจากราชภัฏนะครับมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษจะลัดออกไปยังถนนอุบล นะครับศรีสะเกษอุบลออกไปตรงหน้าโลตัสพอดีนะครับหน้าโลตัสหน้าแมคโครนะครับนี่ครับก็ขับมาเรื่อยๆนะครับก็จะมาถึงสะพานข้ามห้วยตรงนี้นะครับคุณผู้ชมนี่ป้ายบอกไปอุบล นะครับก็มาถึงตรงนี้เราก็เลี้ยวซ้ายนะครับเลี้ยวซ้ายขึ้นสะพานนะครับเลี้ยวซ้ายตรงห้วยแฮดนี่เองนะครับทางด้านขวามือคุณผู้ชมจะเห็นเป็นสะพานเหล็กนั่นก็คือสะพานทางรถไฟนะครับคู่ขนานกันไปนะครับแล้วก็ขับตรงไปนะครับก็จะเป็นบริเวณ3แยกตรงนี้ให้เราเลี้ยวขวานะครับเลี้ยวขวาเลยครับเพื่อที่จะออกถนนอุบล นะครับถนนศรีสะเกษอุบลเป็นเส้นทางหลักนะครับถนนสาย226นั่นเองนะครับเมื่อข้ามทางรถไฟตรงนี้นะครับก็จะตัดออกสู่ถนนเส้นหลักก็คือถนนศรีสะเกษอุบลหรือถนนเส้น226นั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับจากมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษก็ออกมาทะลุตรงเทสโก้โลตัสสาขาศรีสะเกษนะครับมาออกตรงโลตัสหรือแมคโครนั่นเองนะครับ